สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทย Ion Thai Cuisine เราจะนำพาท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและเยี่ยมชมร้านอาหารไทยที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตราสัญลักษณ์ไทย Select นี้นะคะเป็นเครื่องยืนยันการันตีทำให้ชาวต่างประเทศทั่วโลกเลยเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าอยากจะรับประทานอาหารไทยอร่อยๆเมื่อไหร่มาร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้บีพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดไทยในกรุงลอนดอนนะคะชื่อวัดพุทธประทีปอยู่ในแถวชานเมืองวิมเบิลดันหรือว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนนั่นเองก่อนที่บีจะให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับวัดบีขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาคร่าวๆของพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษก่อนนะคะพระพุทธศาสนาหรือบูติซึมเข้าสู่อังกฤษครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2448 โดย J.R. Jackson เป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมในอังกฤษและ Charles Henry Allen Burnett ผู้ซึ่งต่อมาบวชเป็นพระภิกษุในพม่านะคะมีฉายาว่าอนันทเมตเตยะเป็นพระภิกษุชาวอังกฤษคนแรกคณะสงฆ์ไทยส่งคณะพระธรรมทูตไปเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2507สำหรับประวัติการตั้งวัดนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมปี2507ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีพระราชสิทธิมุนีและพระมหาวิจิตรติสทัตโตวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครได้รับอาราธนาให้เดินทางไปทำการสอนวิปัสสนากรรมฐานณพุทธวิหารแฮมสเตดกรุงลอนดอนโดยสังฆสมาคมแห่งประเทศอังกฤษเป็นฝ่ายดำเนินการและครั้งนั้นก็นับเป็นโอกาสทองและเป็นประวัติศาสตร์ที่พระพุทธศาสนาสายปฏิบัติได้ถูกนำไปประดิษฐานในโลกตะวันตกเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนะคะก็มีการประชุมกลุ่มคนไทยและเด็กนักเรียนไทยในกรุงลอนดอนเพื่อที่จะปรึกษาหาแนวทางที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เรื่องจัดตั้งวัดไทยขึ้นที่กรุงลอนดอนโดยต่อมามหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยเห็นด้วยในหลักการจึงได้ระดมทุนทรัพย์จัดสร้างวัดไทยในกรุงลอนดอนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลายประการนะคะอย่างเช่นเพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในประเทศอังกฤษเพื่อสงเคราะห์คนไทยในทางศาสนกิจเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่การศึกษาวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรเพื่อการส่งเสริมการศึกษาธรรมะและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติจุดเด่นของวัดนี้นะคะคือมีพระอุโบสถทรงไทยหลังแรกในทวีปยุโรปมีการออกแบบลักษณะอาคารเป็นแบบจัตุรมุขกึ่งตรีมุขตามแบบสถาปัตยกรรมศิลปะไทยมีความกว้างประมาณ7เมตรแล้วก็ยาว19เมตรและมีกำแพงแก้วรอบอุโบสถมีห้องใต้ดินเป็นโถงใหญ่สำหรับใช้เป็นห้องสมุดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการออกแบบอาคารวัดพุทธประทีปเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2522 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังนายประเวศลิมปรังสีใช้งบประมาณราว40 ล้านบาทและสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช 2525 การออกแบบของสถาปนิกนะคะก็ออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศแล้วก็กฎหมายการสร้างแบบอาคารในประเทศอังกฤษอย่างเช่นนะคะการสร้างหน้าต่างก็สร้างเป็นแบบวิมานเพื่อขยายพื้นที่รับแสงที่สะท้อนงานศิลป์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวต่างชาติภายในพระอุโบสถตระการตาไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าที่หาได้ยากยิ่งในภาคพื้นยุโรปโดยการรังสรรค์ผลงานของจิตรกรชื่อดังอาทิเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ปัญญาวิจินทนสารสมภพบุตรราชและปางชินสายเป็นต้นทำให้สื่อหลายแขนงในอังกฤษได้ติดต่อขอถ่ายทำสารคดีเชิงพุทธศิลป์กันอย่างแพร่หลาย ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบีจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอนค่ะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณาให้การสนับสนุนรายการค่ะ